ให้ฟังครับการทำบุญวันสงกรานต์ที่วัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีตรงกับวันอาทิตย์ที่13เมษายนเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศแก่ผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรเวลา 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพล541รูปเวลา 13:00 น.ถวายสังฆทาน541รูปถวายผ้าป่าไม่จำกัดจำนวนเวลา 14:00 น.ถวายน้ำสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชมีรถออกจากวัดบวรนิเวศวิหารในวันที่13เมษายนเวลา7นาฬิกาติดต่อได้ที่ห้องกระจกโทรศัพท์282-6749คุณละม่อมโทรศัพท์281-1438ครับคุณสุจินดาเนียมเปรมส่งข่าวมาเรียนให้ท่านที่อยากจะทำบุญวันสงกรานต์ที่วัดญาณสังวรารามชลบุรีได้ทราบตัวกันครับผมได้เรียนแล้วว่าสงกรานต์ปีนี้ผมก็คงจะฉลองสงกรานต์บนเครื่องบินเพราะในวันนั้นเป็นวันที่ผมขึ้นเครื่องบินจากลอนดอนกลับมากรุงเทพก็คงจะนั่งนั่งนอนนอนฉลองสงกรานต์อยู่บนเครื่องบินจนกระทั่งมาถึงกรุงเทพในตอนเช้าวันที่14ซึ่งเป็นวันกลางของเทศกาลสงกรานต์ยังทันวันที่15ซึ่งเป็นวันสุดท้ายอยู่นะครับแล้วก็จะต้องพักผ่อนสักหน่อยเพราะว่าขากลับจากยุโรปกลับจากตะวันตกมาถึงกรุงเทพนั้นเวลามันแตกต่างกันในช่วงนี้5ชั่วโมงผมพูดถึงวันที่15นะฮะคือ5ชั่วโมง6โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบินถึงก็จะเป็นเวลาตีหนึ่งที่ทางลอนดอนกำลังนอนหลับอย่างสบายเลยทีเดียวนะครับหรือคนที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะฉลองสงกรานต์เริ่มจะกลับบ้านในตอนนั้นก็ได้ก็ถือว่าได้ฉลองสงกรานต์แล้วก็เข้าที่นอนประมาณสักราวๆตีสองขาไปนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับเราตื่นสายแต่ขากลับเป็นการบินเข้าหาดวงอาทิตย์ขาไปนั้นบินหนีดวงอาทิตย์ไปเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเวลาก็เท่ากับเป็นเวลาเช้ามืดแต่เป็นเวลา 11:00 นาฬิกาของเมืองไทยเราตื่นขึ้นมาก็เท่ากับเรานอนสายถึงแม้ว่าจะหลับตื่นหลับไปสักพักนึงตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็หลับต่อไปอีกอย่างนี้เพราะเวลาบินมันตั้ง12ชั่วโมงอย่างนี้นะครับก็อาจจะหลับได้ประมาณ6ชั่วโมง ซึ่งก็เพียงพอแล้วในการที่เราจะไปยุโรปพอไปถึงท่านจะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ขอเรียนว่าท่านอย่าไปนึกถึงเวลาในเมืองไทยเพราะเวลาทุ่มหนึ่งก็จะเท่าทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเอา5บวกเท่ากับ2ยามถ้าท่านได้เข้านอนในตอนนั้นนะตอนทุ่มหนึ่ง
ในวันแรกที่ท่านอยู่ที่เมืองนอกแล้วก็หลับให้สบายเรื่อยไปเลยจนกระทั่งตื่นขึ้นเป็นเวลาที่ยุโรปท่านจะสดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับเวลาได้ภายในวันเดียวแต่ขากลับนี่สิครับมันอาจจะมีเจ็ดแหลกซึ่งเป็นการเหนื่อยจากการเดินทางบนเครื่องบินในระดับความสูงขนาด 8,000 ฟุตถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับ 30,000 กว่าฟุตนั่นก็ตามแต่เขาจะปรับความดันในห้องโดยสารแค่ 8,000 ฟุต 8,000 ฟุตนี้อากาศก็บางพอสมควรเพราะนั้นท่านจะรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะว่าออกซิเจนไม่พอท่านจะต้องการเวลาประมาณวันหรือ2วันเพื่อจะปรับเวลาให้เป็นเวลาในเมืองไทยนี่ก็คือความได้เปรียบเสียเปรียบจากขาไปและขากลับถ้าท่านจะถามผมว่าอเมริกาล่ะแหมพูดแล้วเหนื่อยครับอเมริกานั้นมันจากวันเป็นคืนเลยทีเดียวครับเหมือนเพลงในภาพยนตร์ดูเหมือนจะชื่อว่าเพลงหวาดใจซึ่งคุณจำรัดสุวคนกับคุณมานีสุมนัทเป็นคู่พระคู่นางเล่นหนังของสีกรุงในเรื่องนี้กล่าวถึงพระเอกเป็นนักบินบินเดินทางไปไหนก็ไม่รู้ประเทศอะไรอาจจะเป็นประเทศสารขันก็ได้สมมุติขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเวลาแตกต่างกับเรากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันเมื่อพระเอกไปตกเครื่องบินอยู่ที่นั่นคือเครื่องบินตกนะไม่ใช่ตกเครื่องบินเครื่องบินตกอยู่ที่นั่นก็ได้ไปพบสาวซึ่งเป็นชาวเมืองนั้นพระเอกก็มีความพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลามันผิดแผกแตกต่างกันเมื่อไปเห็นนางเอกเขาเกิดชอบใจนางเอกก็บรรยายออกมาเป็นเพลงเมืองของฉันนั้นโตคำจันจึงแจ่มเมืองของฉันนั้นโตคำจันจึงขึ้นมาเมืองนี้นั้นฉันเมามึนมันแช่มมันชื่นกลางคืนกลางวันมาเมืองนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งวันทั้งคืนดูมันแช่มมันชื่นกลางคืนกลางวันเมืองของฉันนั้นโตคำจันจึงขึ้นเมืองของฉันนั้นโตคำจันจึงแจ่มนี่แหละครับเป็นเพลงที่พระเอกเขาร้องแสดงถึงวันเวลาที่แตกต่างกันแต่มาเห็นนางเอกซึ่งเหมือนพระจันทร์ที่สวยทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยจิตมันก็จะต้องประวัติไปถึงเรื่องเก่าๆก็อุปมาอุปไมยเอามาให้ฟังพอเล่นเป็นเพลินๆ เพราะว่าในวันนี้ ท่านก็กำลังใจจดใจจ่ออยู่ว่าจะไปที่ไหนกันดีสำหรับหัวหินนั้นนะครับถ้าท่านมีที่อยู่ที่กินก็เป็นสถานที่ที่น่าจะไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ดีถ้าเราไม่หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปทำบุญสงกรานต์ถือเอาว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการพักผ่อนระยะยาวก็หาชายทะเลสักแห่งหนึ่งไปผมไม่เคยไปชายทะเล
ที่ปากแม่น้ำปราณเขาว่าที่นั่นนะครับดีนักทีเดียวแล้วก็ได้ยินมาว่าหลานชายของผมซึ่งเป็นกัปตันอยู่ที่การบินไทยกัปตันสิทธิเดชปรีชานนท์ได้ไปลงทุนปลูกสร้างคอนโดสำหรับตากอากาศเอาไว้ดูเหมือนจะที่ปากแม่น้ำปราณหรือยังไงเนี่ยนะครับมารดาของเขาก็บอกให้ผมไปดูสักทีหนึ่งสิก็ไม่ได้สบโอกาสที่จะไปสักทีเดียวมันนึกขึ้นได้ก็อีตอนที่เทศกาลสงกรานต์นี่แหละแยกย้ายกันไปไม่รู้จะไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนกันผมได้พูดถึงการตากอากาศสมัยก่อนสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดคือไม่ใช่เศรษฐีแต่พอมีอันจะกินพอมีเงินที่จะพาลูกหลานในครอบครัวออกไปตากอากาศชั่วอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเลือกเอาศรีราชาเพราะใกล้ที่สุดสถานที่พักนั้นก็ต้องจองล่วงหน้าคือเรือนกลางน้ำที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชามีผู้มีจิตศรัทธาสร้างเรือนปลูกในน้ำที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จให้เช่าเก็บดอกผลบำรุงโรงพยาบาลที่บนเขาก็มีเป็นเรือนที่จักรพรรดินีของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าพระนางโชเกนได้สร้างเรือนเล็กๆชื่อว่าเรือนโชเกนขึ้นอยู่บนภูเขาเตี้ยๆแล้วในตอนหลังราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระองค์วาปีก็ได้ไปทรงปลูกตำหนักอยู่ในบริเวณที่สงบห่างจากโรงพยาบาลแต่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลเป็นตำหนักที่เสด็จไปประทับแล้วในตอนหลังก็ได้เป็นของท่านพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จผมเคยไปพักอยู่ที่เรือนกลางน้ำเพราะว่าในตอนนั้นมีญาติของแม่ท่านขุนวิโรจน์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่มีความสุขอย่างที่สุดกันเราจะขี่จักรยานกันไปเที่ยวที่คันทดคันทดนั่นก็คือเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเล็กๆเก็บกักน้ำจับลำห้วยซึ่งมีน้ำใสสะอาดไหลมาจากในป่าไปออกท้องทะเลคันทดนั้นก็ทำขึ้นเพื่อกั้นน้ำเอาไว้สำหรับจะได้เอาน้ำนี้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคก็จะมีผู้มาขนน้ำจากที่นี้เอาไปใช้สอยศรีราชานั้นค่อนข้างจะกันดานน้ำแต่มีคันทดนี่แหละครับเป็นกระแสน้ำที่ได้เลี้ยงชุมชนชาวศรีราชามาตั้งแต่ในสมัยโบราณพวกเด็กๆมักจะไปอาบน้ำกันที่นี่เมื่อสมัย60ปีก่อนนั้นอ่างเก็บน้ำที่ศรีราชายังไม่มีมีบ่อน้ำร้อนอยู่สามบ่อเป็นบ่อที่ร้อนจัดร้อนขนาดกลางและอุ่นๆที่ตรงนั้นก็เป็นที่เที่ยวเพราะว่ารอบบริเวณนั้นยังเป็นป่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ป่าทึบแต่ก็เป็นป่าเปลวไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนแล้วก็ไปเล่นน้ำที่คันทด
จากนั้นก็ขี่จักรยานกลับหรือมิฉะนั้นก็เดินกลับกันรถรานั้นไม่มีหรอกครับในสมัยก่อนใช้มอเตอร์ขากันเป็นเกณฑ์แต่ก็มีความสุขอย่างที่สุดในตลาดศรีราชามีร้านอาหารกุ๊กช็อปอยู่ร้านหนึ่งสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กไม่รู้จักคำว่ากุ๊กช็อปหรอกรู้จักแต่กุ๊กที่ในวังสะปทุมนั้นมีทั้งกุ๊กจีนและกุ๊กฝรั่งสำหรับประกอบพระกระยาอาหารถวายสมเด็จพระบรรพชาอัยยิกาเจ้ากุ๊กฝรั่งนั้นเป็นกุ๊กที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมบรมราชชนกยังทรงมีพระชนอยู่ก็เป็นกุ๊กที่ประจำอยู่ที่ทางด้านตำหนักใหม่เมื่อเสด็จที่วงคตแล้วกุ๊กนั้นก็ยังอยู่ตามเดิมก็ทำพระกระยาอาหารที่เป็นเครื่องฝรั่งขึ้นถวายผมยังจำได้ว่าเขาอบไก่อร่อยนักแล้วกุ๊กไหหลำเหล่านี้ที่ได้รับการฝึกฝนมาจากฝรั่งทำกับข้าวอะไรหลายอย่างที่อร่อยมากสมัยหนึ่งตอนที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุทัศนิโสภาประทับอยู่ที่พระตำหนักใหญ่เวลามีแหม่มมาถวายพระอักษรในตอนเย็นซึ่งมีเครื่องว่างกุ๊กฝรั่งที่อยู่ตำหนักใหม่นั้นก็จะทำหน้าที่ทำเครื่องว่างถวายและที่ขาดไม่ได้ก็คือแซนด์วิชที่อร่อยจะเป็นด้วยสมัยเด็กๆกินอะไรอร่อยไปหมดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบทำให้ผมยังคิดถึงรสชาติแซนด์วิชของกุ๊กที่ตำหนักใหม่คือตำหนักของสมเด็จพระราชบิดาอยู่จนทุกวันนี้เขามีเพสที่ทาขนมปังโดยใช้ผักดองฝรั่งที่เรียกว่า sweet pickles ผสมกับแมงเนสทาขนมปังไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วแล้วถึงจะมีแฮมมีไก่สุดแท้แต่ประกบมาอีกทีหนึ่งเขาปรุงได้อร่อยอร่อยมากส่วนไก่อบนั่นน่ะเขาอบทั้งตัวในชามเปลเป็นชามเคลือบขนาดพอดีตัวไก่เรามักจะขอให้เขาทำมาให้อยู่เสมอเสมอแล้วเก็บไว้รับประทานได้หลายวันไอ้เจ้าน้ำเกรวี่ของไก่นั่นน่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขาทำยังไงเพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่าเขาเอาเนยผัดกับแป้งสาลีแล้วก็ใส่น้ำไก่ใส่น้ำสต๊อกปรุงรสแล้วก็หลอกตัวไก่มาแหมมันช่างหอมหวนชวนรับประทานชะนี่กระไรเอามาราดข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีตอนนั้นต้องมีแม็กกี้นะครับใส่ให้มันเค็มขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีพริกขี้หนูใส่เข้าไปอีกแม่มันเป็นข้าวไก่อบที่อร่อยอร่อยมากข้าวไก่อบที่อร่อยตอนนี้ก็มีอยู่ที่นิวเลี้ยงฟ้าสุราษฎร์ธานีน้ำที่ราดนั้นไอ้เกรวี่ที่ราดนั้นคล้ายๆเหมือนกับสมัยนั้นเพียงแต่ใสกว่าอีกเจ้าหนึ่งก็เลิศรสอยู่ที่อีตรงพัดพงนั่นเองไม่ได้ไปกินนานแล้วป่านนี้ยังมีอยู่หรือไม่ก็มีทราบที่ตรงนั้นมีข้าวไก่อบแล้วก็มีต้มยำกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับ
อร่อยอร่อยมากพูดถึงเรื่องการไปพักผ่อนเมื่อมีที่พักมันก็ต้องมีที่กินกินไปกินมาก็หวนคำนึงถึงอาหารที่เคยกินเมื่อสมัยเด็กๆ เมื่อตอนไปพักร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือดูร้อนอย่างนี้ความหลังต่างๆมันก็พรั่งพรูขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังปีที่คุณวางใจออมสินยุคใหม่ทันสมัยครบวงจรความปลอดภัยบนท้องถนนบางครั้งก็เกิดขึ้นจากความรักขับดีๆเลยลูกมาจากความห่วงใยความรอบคอบหรือน้ำใจก็สำคัญไม่แพ้กันถ้าทุกคนใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเหมือนที่ฮอนด้าและผู้จำหน่ายทั่วประเทศคิดตังเชฟลอเรตออฟตราเงียบขจัดความฝืดที่คอยฉุดเครื่องยนต์ด้วยเบนซินผสมสารฟริคชั่นโมดิฟายเออร์แรงเต็มที่ไม่มีฝืนใหม่ PTT Alpha X น้ำมันดีเซล PTT Delta X ใหม่เพิ่มสารชะล้างหัวฉีด Extra Clean เพิ่มพลังให้รถรถวิ่งเร็วไวบรรทุกหนักแค่ไหนเป็นเรื่องหมูหมูเพิ่มแรงเพิ่มเร่งก้าวกระโดดได้ไกลที่ภาพดูได้ไม่มีเสียขวัญแถมลดควันดำเพิ่มอากาศสดใสคือท้ายก็ใช้ไหลหายจะได้เต็มปอดก็จุดขายเยอะแยะไม่นักก็ไม่ไหวผลผลิตมากมายเพิ่มอนุภาพให้เครื่องยนต์สะอาดเต็มพลังน้ำมันดีเซล PTT Delta X ว้าวOh, yeah.